สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล1หมดทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับซอกครูไผอีกเทื่อนึงมื้อนี้ก็แม่นวันอ่านขานวันที่23เดือน11พฤศจิกายนปี2021มื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนหน่วยขอบหัวข้องคอยต่อกิจกรรมวงโหนโดยเมื่อวานนี้คุณตาก็ได้พาคณะเรียนเกี่ยวกับบ่คอยยังมีชื่อได้บ่โดยแม่แล้ววันนี้สกุตาก็ได้พาคณะล้านเรียนเกี่ยวกับหัวข้อมารยาทในการเว้าฟังและเบิ่งมื้อนี้สกุไผก็จะมาพาคณะล้านเรียนหัวข้อมารยาทในการกินและการดื่มโดยคณะล้านก็มารยาทในการกินและการดื่มเฮาควรเฮ็ดแนวใดล่ะหนูบอมารยาทในการกินเด้เฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮ็ดแนวใดเนาะโดยมารยาทในการกินเวลาเฮากินเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ตักคำง่ายๆใส่ปากได้บ่บ่ได้เนาะเฮาต้องตักคำน้อยๆใส่ปากแล้วเวลาย้ำดุเฮาต้องย้ำแนวใดย้ำแบบนี้บ่เสียงดังๆแบบนี้ได้บ่มันได้เนาะเพราะว่าถ้าว่ายำเสียงดังแล้วคนอื่นเขาฟังอยู่ก็เป็นจังได๋อู้กินข้าวก็เสียงดังนี่บ่เวลาเฮาตักคําใหญ่เขาก็จะตกก็จะอาหารก็จะเหี่ยฉะนั้นเฮาเวลาเฮากินเฮาต้องใส่บ่วงตักคําน้อยๆใส่ปากแล้วก็ค่อยๆยำให้แล่แล้วกินกืนบ่แล้วเวลาเฮากินข้าวลุกเฮาเฮ็ดแนวใดเวลาเฮาจับจังปวดจังมันบ่เฮาฮาชูแบบนี้ใส่ผักเข้าเฮาเลยได้บ่อันนี้ก็บ่ได้นอกว่าเวลาเฮาจับแล้วก็บางเทื่อเข้ายังอยู่ในปากมันบ่จับบางเทื่อเข้าฟุ้งไปใส่อาหารหรือว่าใส่ถ้วยอาหารของคนอื่นมันบ่เวลาเฮาจับเฮาต้องมีหน้าออกข้างนอกใส่แขนซอกบ่ใส่มือมุมปากไว้แล้วก็ฮาชูจับปิดออกข้างนอกมันบ่เพื่อจะบ่ให้อาหารฟุ้งออกจากปากนั้นก็แม่นมารยาทในการกินและมารยาทในการดื่มเด้เฮาต้องเฮ็ดแนวใดเวลาเฮาดื่มแม่นบ่เฮาต้องเฮ็ดแนวใดเอาน้ำเย็นใส่จอกแม่นบ่ล่ะวะเฮาเย็นใส่จอกเฮาเย็นใส่ตนเป็นเต็มให้มันล้นอันนี้ได้บ่อันนี้ก็บ่ได้เนาะเฮาต้องเย็นน้อยๆแล้วก็ค่อยๆดื่มบ่หรือว่าเอาใส่กล่องน้ำน้อยก็ได้แล้วเฮาก็ค่อยๆดื่มหรือว่าเวลาเฮากินฟาฟากินได้บ่เอาใส่ตึกๆบางเทื่อเฮาก็นำจะได้เฮากลืนบ่ทันสมักมันบ่น้ำก็จะออกดังออกปากก็ได้บ่แล้วเวลาเฮากินน้ำเฮาเอาปากไปต้มเอาอยู่กล่องน้ำได้บ่อยู่อ่ะนะน้ำร้อนน้ำเย็นเฮาเนาะบางเทื่อเฮาเอาปากไปตรงเอาอันนี้ก็บ่ได้เพราะว่าบ่สุภาพบ่เฮาก็ต้องใส่จอกแล้วก็เย็นแล้วก็ค่อยๆกินอันก็แม่นมารยาทในการดื่มโดยน้องๆทุกคนอยู่งานก็คือกันบ่เวลากินข้าวกินน้ำเฮาก็ต้องระมัดระวังแล้วเวลาเฮากินข้าวกินน้ำก็คือกันแม่นบ่อยู่กับพ่อแม่เฮาก็ควรที่จะได้หน้าบึ้งหน้างอใส่กันก็ได้บ่ก็บ่ได้เนาะเฮาก็เวลากินข้าวเฮาก็ต้องโอ้ลงกันแน่บ่น้องๆทุกคนอยู่เรียนกันคือกันเด้อสบายดีน้องๆนักเรียนอนุบาลทั้งหมดทุกคนต่อไปโอ้ในมื้อนี้สุขุตาจะมาพาพวกเรามาเรียนเรียนยังเรียนยังต่อไปเรียนเกี่ยวกับปึ๊บแม่อันนี้ก็จะเป็นปึ๊บเสริมคณิตศาสตร์ของเฮาแม่นบ่พวกเราเรียนอยู่ได้บ่วะว้าวเฮาเรียนโหดหน้าที่เท่าไรแล้วเฮาจะมาเบิ่งนํากันแล้วก็มาเรียนนํากันเด้อทุกคนตั้งใจติดตามเบิ่งกันโดยในบทเรียนของเฮาเฮาก็จะมาเรียนโหดอยู่หน้าที่28แม่นบ่อยู่ในหน้าที่28นี้เฮาจะมาเบิ่งทางนี้เด้อแต่ฝั่งนี้นี่เฮาเอาไว้เรียนมื้อหน้าเนาะซึ่งว้าวอยู่ในหน้าที่28นี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับมียังเดว้าฟังเด้อในตอนเช้าของมื้อหนึ่งอากาศก็เริ่มเป็นอะไรอากาศ
ก็แจมใส่แล้วก็จะมีแม่ย่างออกมามีตาเวนเป็นบ่มีดวงตาเวนตาเวนก็ส่องขึ้นกำลังขึ้นแล้วก็โบราณฮู้บ่ว่าตาเวนเป็นหน่วยหยังหน่วยมนเป็นบ่อยู่ในตาเวนก็จะเป็นสีหยังจะเป็นสีแดงเป็นบ่อยู่ในนี้ตาเวนออกมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นว้าก็จะมีโตแม่หยังตัวไม่ยังเนาะบินออกมาก็จะแมนโต๊ะนกแมนบ่ตัวนกก็อุ้ยตาเวนออกแล้ววันนี้เฮาพากันไปสอกอาหารเนาะไปสอกเหงื่อนํากันเด้อแล้วก็พากันส่วนกันแล้วก็ด้วยแล้วก็พากันบินไปว้าพลันฮู้บ่ว่าตัวนกคันจะมีจักโตค่ะจะมาเบิ่งนํากันแล้วก็มีนกสีหยังแดค่ะมาเบิ่งนํากันนกที่1ก็จะเป็นสีหยังเป็นสีเหลืองเป็นบ่อนกที่2เด้เป็นสีหยังว้าอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเป็นบ่อนกที่3เด้โตที่3เด้เป็นสีหยังสีเขียวเป็นบ่อทั้ง3ตัวก็พากันบินไปแล้วก็โหพอล่ะตัวนกไปเจอแม่หยังว้าฮอดเวลาจักโมกก็จะได้ยินเสียงเขาลุบทุ่งซาดเป็นบ่ทุ่งซาดก็ฮ้องเพลงซาดทุกคนฮ้องเพลงซาดได้บ่ยังจื้อได้บ่ว้าอันนี้ก็จะแม่นทุ่งซาดหยังแต่ว่าอยู่ในปึ้มของพวกเราจะเป็นจะแตกต่างกันนึงเนาะเพราะว่าอยู่ในปึ้มของพวกเราก็จะเป็นทุ่งซาดของประเทศจีนแต่ว่าอยู่ในปึ้มของสกูก็เปลี่ยนนึงก็คือเอาทุ่งซาดลาวเฮามาใส่ก็ได้เนาะทุ่งซาดลาวเฮาว้าพอลันฮู้บ่ว่ามีจักซี่ทุ่งซาดลาวจะมาเบิ่งนํากันโอ้ก็จะมีอยู่1 2 3ว้าทุ่งซาดลาวของเฮาก็จะมี3สีคือกันก็จะมีสีหยังสีแดงแม่นบ่อยู่ทางข้างจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีฟ้าอยู่ทางในวงมนก็จะเป็นสีขาวแม่นบ่อันนี้ก็เป็นทุ่งซาดลาวแล้วก็ตัวนกก็ตกใจโอ้อันนั้นเป็นทุ่งซาดลาวแม่นบ่โหเห็นทุ่งซาดแล้วก็ตอมเม็ดว้าแล้วก็ตัวนกก็เบิ่งลงไปทางนู้นก็จะเห็นมั้ยหยังนักเรียนกําลังเฮ็ดหยังเนาะนี่นักเรียนกําลังพากันเขาลบทุ่งซาดแม่นบ่เอามือจับอยู่หัวแล้วก็ฮ้องเพลงซาดเฮามาฮ้องเพลงซาดลาวนํากันเบิ่งซาดลาวตั้งแต่ได้มาลาวทุกทั่วนาสุดสู่สุดใจว้าตัวนกก็ว่าอู้เป็นยังนักเรียนคือห้องเพลงม้วนเท่ว้าตัวนกก็อยากฟังเสียงห้องเพลงซาดลาวเป็นบ่แล้วก็อยู่ในนี้ก็จะมีนักเรียนมีจักคนเฮาจะมานัดเบิ่งนํากันว้านักเรียนแต่ละคนนูเสื้อคือกันบ่จะโบคือกันเนาะจะใส่ทางหมวกเด้ใส่ทางหยังผ้าแดงเด้แม่นบ่โอ้นักเรียนผู้ที่1ก็จะใส่เสื้อสีเหลืองปนสีขาวแม่นบ่นักเรียนผู้ที่2เด้หนูเสื้อสีหยังโอ้หนูสุดกระโปรงสีส้มผู้แล้วก็นักเรียนผู้ที่3เด้หนูเสื้อสีหยังหนูเสื้อสีเหลืองแม่นบ่แล้วก็พากันเขาลบทุ่งซาดแม่นแล้วอยู่ในนาทีนี้สกุก็ยังให้พวกหลานมาจำแนกหรือว่ามาบอกสีมันบอกสีของแต่ละสีมีสีหยังแดอยู่ในรูปภาพให้พวกหลานตั้งใจเว้าแล้วก็เบิ่งแล้วก็บอกสกุเด้อว่ามีสีหยังแดสีหยังแดสบายดีโดยสบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล1หมดทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับสกุไผและสกุตาโอ้ยทุกๆวันอังคารเฮาจะมาเฮียนเนี่ยเนาะสุตาคอมโดยแม่แล้ววันนี้เฮาก็จะมาเฮียนคําคอมคําคอมมีชื่อว่าคําคอมอยู่เนาะคอมคอมเมียนเฮือนให้สะอาดโดยมื้อนี้สกุไผจะมาเป็นสักหูและให้สกุตาเป็นนักเฮียนโอ้ยน้องๆทุกคนตั้งใจฟังสกุตาและสกุไผจะเล่าให้ฟังกันเด้อพร้อมแล้วบ่โดยคำคองเมียนเหือนให้สะอาดเมียนเหือนให้สะอาดเหือนสานหาวเหือน
สารเฮาเมียนให้สะอาดเมียนให้สะอาดย้านแมงสาบย้านแมงสาบแมงมีแมงหวันแมงมีแมงหวันโตแมงนั้นโตแมงนั้นนำเสื้อผะญาตนำเสื้อผะญาตแมงอุบาทแมงอุบาทมันอันตะหลายมันอันตะหลายฮาสกุตาเก่งมากสกุตาเก่งสุดยอดเลยน้องๆทุกคนเด้เก่งคือสกุตาบ่เก่งบ่ต่อไปเฮาก็จะมาเล่าคำคมแล้วก็ปะกบท้าทายน้ำกันโดยพร้อมเลยบ่โดยแล้วน้องๆเด้พร้อมแล้วบ่เตรียมท่าประกอบ Dream School คำคมเมียนเหือนให้สะอาดเหือนสานหาวเมียนให้สะอาดย้านแมงสาบแมงมีแมงโตแมงนั้นนำเสื้อผะญาตแมงอุบาทมันอันตะหลายโอ้ยน้องๆทุกคนเป็นยังไงเราได้คำประกอบท่าทางนำกันเป็นยังไงเก่งแล้วแมนโบโอ้ยเนื้อในคำคองของเฮาก็เกี่ยวกับเหือนบ่เหือนของเฮาเป็นบ่อนหยังสกุตาเป็นบ่อนอยู่อาศัยมีแล้วเป็นบ่อนอยู่อาศัยฉะนั้นเหือนสารของเฮาก็ต้องช่วยกันรักษาอนามัยเพื่อบ่ให้มีแมงหยังแมงวันแมงมีแมงสาบเข้ามาเฮาต้องเมียนเหือนให้สะอาดตลอดเนาะโอ้ยน้องๆทุกคนก็คือกันอยู่เหงือนก็ต้องรักษาอนามัยเหงือนสารซวยกันเด้อโอเคโดยต่อไปเฮาก็จะมาเหียนเวียกเฮ็ดเวียกบ้านนํากันเนาะเวียกบ้านของเฮามื้อนี้ก็จะแม่นคณิตศาสตร์มื้อนี้สกุไผจะมาให้พวกล้านหัดเขียนและนับเลขเลขหยังเนาะมีเลข1กับเลข3อยู่นํากันแม่นเลขหยังเลข13แล้ววันนี้เฮาก็จะมาหัดเขียนเลข13เนาะก่อนอื่นหมดให้พวกท่านเตรียมบิ๊กเต็มเตรียมซ้อเตรียมปื้มแล้วเฮาจะมาเริ่มหัดเขียนนํากันเลยพวกท่านเขียนนํากันเลยเด้อก่อนอื่นหมดเฮาต้องเขียนเลข1ก่อนเลข1เฮาต้องเขียนแบบใต้เบิ่งก็เด้อขีดเส้นนึงขึ้นเมื่อก่อนหลังจากขีดขึ้นเมื่อแล้วเฮาก็ขีดลงมาซื่อๆว้าได้แล้วปอได้แล้วปอว้าได้เลข1แล้วบัดนี้เฮาจะเขียนเลข3เลข3เฮาเขียนทางลุ่มขึ้นเหมือนแบบนี้ได้ปอบ่ได้เนาะเฮาต้องเขียนทางเทิงลงมาขีดอ้อมลงมาขีดอ้อมว้าได้เลข1กับเลข3อยู่นํากันเฮาก็จะนับว่าเลข13ต่อไปขีดเส้นหนึ่งขึ้นก่อนขีดลงมาได้เลข1แล้วนี่เขียนเลข10เลข3ใส่อีกออมเข้าขีดออมออกมาออมเข้าไปโอ้ได้เลข13ซองโตแล้ววันนี้เฮามาลงแถวเขียนเลข13อีกก่อนขีดขึ้นขีดลงว้าเลข1สกุไผงามแท้เขียนเลข3ก่อนว้าต่อไปเลข13เลข1ก่อนเขียนเลข1เลข1เลข1ขีดลงซื่อๆหลังจากนั้นเฮาก็มาเขียนเลข3ว้ามีเลข1กับเลข3อยู่นํากันแม่นเลข13มานี่เฮามานับนํากันเลย13 13 13 13
13โอ้ยอันนี้ก็แม่นเลข13ให้น้องๆทุกคนอยู่เหือนตั้งใจหัดเขียนเลข13แล้วนับเลขให้เศร้าผู้ฟังเด้อโอเค